สวัสดีครับ iOS 18มาพร้อมกับความสามารถใหม่ๆที่น่าทึ่งและมีประโยชน์มากๆหนึ่งในนั้นคือการสั่งงาน iPhone ด้วยดวงตาใช่ครับเพื่อนๆไม่ได้ฟังผิดจากนี้ไปเราสามารถสั่งงานใช้งาน iPhone ด้วยดวงตาไม่ต้องใช้มือแตะบนหน้าจอแล้วครับการใช้งานก็ทำได้ง่ายๆเพิ่มประสบการณ์ใหม่ในการใช้งานในแบบที่ไม่เคยทำได้มาก่อนบน iPhone แม้ว่าคุณสมบัตินี้จะมีจุดประสงค์หลักในการออกแบบสำหรับผู้ทุพพลภาพเช่นผู้ที่ไม่สะดวกในการถือจับเครื่องหรือผู้ป่วยผู้ที่บาดเจ็บใช้มือได้ไม่สะดวกก็สามารถใช้ดวงตาในการสั่งงานเครื่องได้ครับและสำหรับผู้ใช้ทั่วไปก็สามารถใช้งานได้เช่นกันซึ่งที่ผ่านมา Apple ก็เพิ่มและปรับปรุงเพิ่มความสามารถในส่วนของการช่วยการเข้าถึงอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ใช้มาตลอดใน iOS 18นี้ก็เพิ่มเข้ามาหลายส่วนเลยครับเช่นการติดตามดวงตาในคลิปนี้การสั่นตามเพลงหรือคำสั่งลัดเสียงพูดสำหรับในคลิปนี้เราจะไปดูวิธีการใช้การติดตามดวงตาเพื่อสั่งงาน iPhone กันครับวิธีเปิดใช้คุณสมบัตินี้ก็ง่ายมากในหน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่าแตะการช่วยการเข้าถึงเลื่อนไปที่หัวข้อกายภาพและการควบคุมแตะคำสั่งติดตามดวงตาแล้วแตะเปิดสวิตช์ติดตามดวงตาระบบจะให้เราฝึกมองจุดในตำแหน่งต่างๆบนตัวเครื่องโดยกล้องหน้าของ iPhone จะจับที่ดวงตาของเราให้เพื่อนๆมองตามจนเสร็จสิ้นขั้นตอนก็พร้อมใช้งานแล้วครับโดยจุดเหล่านี้จะมีสีสันต่างๆสลับกันไปและขึ้นที่ไปรอบๆหน้าจอให้เพื่อนๆมองตามแต่ละจุดจนกว่าแต่ละจุดจะขยายจากวงกลมขนาดใหญ่กลายเป็นวงกลมขนาดเล็กให้มองแต่ละจุดที่เคลื่อนไหวไปรอบๆหน้าจอให้ครบเลยครับซึ่งขั้นตอนทั้งหมดนี้ใช้เวลาสั้นๆไม่นานเลยครับและไม่มีอะไรยุ่งยากเมื่อขั้นตอนต่างๆสำเร็จเรียบร้อยเครื่องหมายถูกจะแสดงขึ้นมาให้ทราบเราก็พร้อมใช้งานแล้วครับโดยในการใช้งานให้แน่ใจว่ากล้องด้านหน้ามีมุมมองใบหน้าของเราที่ชัดเจนและมีแสงสว่างที่เพียงพอและในระหว่างใช้งานเพื่อนๆยังคงสามารถแตะบนหน้าจอได้ตามปกตินะครับเมื่อเปิดใช้งานแล้วด้านล่างเรายังสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้ด้วยครับเริ่มจากการปรับให้ราบลื่นแต่แล้วลากสไลเดอร์เพื่อปรับการเคลื่อนไหวของตัวชี้บนหน้าจอให้ราบลื่นขึ้นแต่การปรับนี้ก็อาจจะลดการตอบสนองของตัวชี้ได้นะครับถัดมาจับกับสิ่งที่ชี้การเปิดสวิตช์นี้จะทำให้เวลาที่เรามองตัวชี้จะเลื่อนไปยังสิ่งที่อยู่ใกล้โดยอัตโนมัติเลยครับตามมาด้วยซ่อนอัตโนมัติเมื่อเปิดสวิตช์นี้ตัวชี้จะถูกซ่อนจากหน้าจอโดยอัตโนมัติถ้าต้องการให้แสดงอีกครั้งให้มองไปที่กล้องด้านบนค้างไว้ในเวลาที่กำหนดซึ่งเราสามารถปรับแต่งระยะเวลาได้ตามต้องการครับถัดลงมาจะเป็นสวิตช์ในการปรับความอ่อนเข้มของตัวชี้ที่แสดงอยู่บนหน้าจอสุดท้ายการปรับควบคุมการอยู่นิ่งเมื่อเปิดสวิตช์นี้เมื่อเรามองที่ปุ่มหรือคำสั่งใดๆค้างไว้เป็นระยะเวลาครู่หนึ่งคำสั่งนั้นๆก็จะถูกสั่งงานเช่นเมื่อมองบนสวิตช์ค้างไว้สวิตช์ก็จะเปิดหรือปิดนั่นเองครับซึ่งเพื่อนๆสามารถตั้งค่าระยะเวลาในการมองนี้ได้จากการตั้งค่าในส่วนของ Assistive Touch ด้วยคุณสมบัติใหม่นี้ Apple ได้ช่วยให้ผู้ทุพพลภาพสามารถใช้งาน iPhone ได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นซึ่งการควบคุมด้วยดวงตานี้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกสักเล็กน้อยและผมเชื่อว่า Apple จะปรับปรุงการทำงานในส่วนนี้ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นดีขึ้นต่อไปในอนาคตครับเพื่อนๆที่อัปเดตเป็น iOS 18แล้วไปลองใช้งานกันได้เลยนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ